สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการเปลี่ยนเป็นธรรมเปลี่ยนเป็นธรรมพบกับท่านผู้ชมทุกวันจันทร์นะครับ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ผมอาจารย์ดร.แสงชดารัมย์พร้อมด้วยท่านอาจารย์ดร.รวิศตาแก้วได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณพระครูโกศลวิบูลย์กิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาวันนี้จะมาพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องอย่างไรขอกราบนมัสการพระอาจารย์ก่อนนะครับครับท่านอาจารย์ดร.รวิศครับวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยในส่วนของหัวข้อของเราวันนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการปฏิบัตินั้นไม่ผิดจะทำอย่างไรประเด็นนี้ใช่ไหมครับที่เราจะพูดคุยในวันนี้ครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยเริ่มต้นกันตั้งแต่ในกรณีที่คนเขาให้ทานจากทานมาสู่ศีลแล้วก็มาสู่ภาวนาครับทีนี้ทานกับศีลเนี่ยมันเห็นกรอบชัดแต่พอมาถึงภาวนาเนี่ยมันเห็นไม่ชัดพอเห็นไม่ชัดมันก็เลยมีประเด็นครับว่าพอเราทำภาวนาแล้วเรารู้ได้อย่างไรว่าไอ้วิธีการที่เราทำผิดไปจากคันลองครองธรรมที่ได้ส่งวางเอาไว้ได้ที่ส่งวางเอาไว้ซึ่งประเด็นนี้คงต้องกราบนิมนต์พระอาจารย์ขยายความนิดหนึ่งครับว่าวิธีที่จะดูว่าเมื่อเราปฏิบัติภาวนาแล้วมันโดนไปถูกทางโดยที่ไม่ผิดทางเนี่ยมันมีวิธีดูยังไงครับพระอาจารย์ครับก็จริงๆเอาแบบชาวบ้านนะพระอาจารย์ขึ้นมาเอาแบบชาวบ้านก็คือพูดง่ายๆว่าทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้าเนี้ย คือที่ทุกคนรู้กันหมดอ่ะแต่จริงด้วยที่ว่าไม่ผิดน่ะชาวบ้านก็รู้นะอย่างเรื่องของศีล5เรื่องของธรรม5เรื่องของการทำใจให้บริสุทธิ์เนี่ยชาวบ้านเขาก็รู้แต่ที่นี้ว่ามันไม่มีภูมิคุ้มกันไงอาจารย์คือไม่ใช่ว่าที่เขาผิดนะเขาไม่รู้เขารู้อยู่รู้อยู่เต็มอกอ่ะสุรามีโทษไงก็รู้อ่ะแต่ว่ามันคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีกระบวนการในการฝึกแล้วก็วิธีการที่จะทำให้มันไม่ผิดนะท่านเรียกว่าอัปปนกะปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดก็คือสำรวมอันแรกก็คือสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์แล้วก็รู้จักการบริโภคพอประมาณโภชเนมัคคัญญุตตาแล้วก็อินทรีย์ครับเทคนิคเรียกว่าอินทรียสังวรสองก็คือโภชเนมัคคัญญุตตาสามคือชาคริยานุโยคคือประกอบความเพียรคือสร้างภูมิคุ้มกันนั่นเองเพราะนั้นตรงกระบวนการตรงนี้คืออันดับแรกเนี่ยถ้าเรารู้จักสำรวมคำว่าสำรวมคือระมัดระวังครับเพราะสิ่งที่เราผิดกันทุกวันเนี่ยก็คือเราไม่ระวังตาไม่ระวังหูนะไม่ระวังลิ้นไม่ระวังกายนะไม่ระวังใจของเราเนี่ยคือถ้าเรายังเห็นเนี่ยแค่มองหน้ากันอ่ะเขาก็มองหน้าหาบรรพบุรุษก็ทะเลาะกันแล้วก็หูได้ยินวันนี้เอาไม่ดูหูเนี่ยก็ขับรถอยู่ดีๆนะบีบแตรไล่กันหรืออะไรเนี่ยก็ลงมาทำกันแล้วมันถ้าหากว่าเราฝึกที่จะสำรวมตาเพราะนั้นจึงเวลาไปสำนักปฏิบัติต่างๆท่านก็คืออันดับแรกก็ต้องสำรวมก่อนแล้วสำรวมกายวาจาสำรวมใจคือถ้ามันสำรวมทำไมระวังอะไรมากระทบนะมันรู้ทันแล้วอันนี้มันก็ทำให้ระเว้นได้นี่อันนี้ก็คือเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้พวกคนไม่สำรวมพอพระอาจารย์พูดถึงตรงนี้ผมก็นึกถึงประเทศไทยเราได้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงปลูกฝังในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตอนแรกๆใช่ไหมตอนแรกๆมันก่อนจะได้ลงตัวนะกว่าจะลงตัวนั้นแต่ละคนก็พยายามที่จะคิดกันว่าที่ผมว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นบางคนก็ตีความไปอย่างนั้นอย่างนี้บางคนเป็นชาวนาบอกว่าทำนามาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ไหนแต่ไรทำไมจะต้องมีทฤษฎีใหม่อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันเหมือนกับว่าในแง่ของการปฏิบัติธรรมก็ลักษณะเดียวกันอารมณ์40สำหรับสมถะก็มีอารมณ์วิปัสสนาก็มีอยู่ทำไมจะต้องมีคำว่าปฏิบัติไม่ผิดอีกอย่างเงี้ยเป็นการยืนยันในลักษณะเหมือนกับว่าอัปปนกะปฏิปทาคือถ้าปฏิบัติตามนี้ไม่ผิดแน่นอนใช่แต่ถ้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือถ้าทำตามนี้ได้แล้วก็โอเค
อย่างน้อยที่สุดก็คือไม่ทำไปแล้วก็ล่มละลายไปคือมั่นใจได้อะไรกันเด้อคือจริงๆพระองค์ก็ใช้ของเดิมนั่นแหละแต่ว่าเอามารวบรวมครับนะคือพระองค์ถือว่าเป็นผู้ที่ศึกษาทางด้านธรรมะด้วยและศึกษาทุกอย่างในหลวงนะรัชกาลที่9พระองค์ศึกษาทุกอย่างโดยเฉพาะทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาเนี่ยพอเอามาท่านก็เลยนำมาประยุกต์รวบรวมแต่จริงมีอยู่แล้วแต่พระองค์ได้รวบรวมเข้ามาแล้วก็ให้ดูเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันก็อย่างข้อสุดท้ายก็คือการประกอบความเพียรชาคริยานุโยคนั่นคือสำคัญมากเลยถ้าหากว่าคือประกอบความเพียรน่ะคือถ้าคนไหนมีความเพียรนั่นน่ะแต่บางทีมันมากเกินไปอ่ะ มันไม่ใช่บริโภคอ่ะ ไม่ใช่พอเพียรอาจารย์ ขยันเป็นบ้าเป็นหลังมันก็ไม่ดีอ่ะ นะแล้วขยันมันก็ต้องขยันแบบแล้วก็รู้จักบริโภคแล้วก็ต้องรู้จักสำรวมด้วยในขณะที่ขยันน่ะแต่ถ้าขยันไม่สำรวมไม่ระวังน่ะคุณแย่เหมือนกันนะเพราะนั้นพระองค์ก็อยู่ในเขาเรียกว่าทางสายกลางเพราะนั้นที่พระองค์ได้วางหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็ถ้าเป็นภาษาพระก็คือทางสายกลางคือถ้าเราไปตรงกลางอ่ะเพราะว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างมาตรฐานมันไม่เหมือนกันนะอาจารย์มาตรฐานของแต่ละคนไม่ว่าจะการกินการอยู่การนอนการทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเอามาตรฐานของเราไปวัดมาตรฐานคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็จึงใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราใช้ครบทั้ง3ห่วงธรรมตามหลักการนั่นแหละมันก็จะทำให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ผิดและมันก็ไม่ลำบากไอ้ที่เราลำบากที่เราผิดตรงเนี้ยเพราะเรามันไม่มีเศรษฐกิจพอเพียงนะพอเพียงไม่ได้หมายถึงขี้เกียจแต่หมายถึงว่าทำตามหลักขององค์ความรู้นะประการแรกสายกลางเนี่ยนะประการแรกก็คือความรู้ความมีเหตุผลมีความพอประมาณมีความรู้มีภูมิคุ้มกันใช่ไหมภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันถ้าเราจัดเข้าในมัดนี่ในทางสายกลางเนี่ยอย่างความรู้เนี่ยก็จัดเข้าในข้อแรกกับข้อที่2ใช่ไหมพระอาจารย์สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะก็คือเห็นชอบกับดำริชอบถ้าในแง่ของพอประมาณมีภูมิคุ้มกันก่อนเนาะภูมิคุ้มกันมีภูมิคุ้มกันก็คือศีลใช่ไหมศีลเพราะว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเขาเรียกว่าศีลมาตามมาด้วยอาชีวะก็คือเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีพชอบแล้วในส่วนของสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้ก็เป็นส่วนของใจจิตใจที่มั่นคงคือมีภูมิคุ้มกันมีภูมิคุ้มกันเพราะนั้นตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเวลาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นทางยุโรปทั้งหลายเนี่ยก่อนจะทำล่ะเขาไม่ได้เหมือนอย่างคนไทยทั่วไปทำทั้งเลยเห็นคนอื่นทำฉันก็ทำเห็นคนดังมาก็อยากจะดังเห็นเขารวยเขาอยากจะรวยไปทำตามเขาอ่ะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเขาวิจัยก่อนไงเขาวิจัยแล้วกระบวนการวิจัยเนี่ยแหละก็จะทำให้ตัวปัญญาทำด้วยองค์ความรู้เพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าโครงการของพระองค์ 4,000 กว่าโครงการเนี่ยแต่ละโครงการอย่างฝนเทียม10กว่าปีอ่ะทดลองจนได้ที่แล้วจึงเอาออกมาทุกอย่างที่พระองค์เนี่ยทดลองหมดทำก่อนรู้ผลแล้วประมวลผลแล้วก็จึงออกมาเพราะนั้นใครจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือถ้าหากว่าเราใช้วิธีการของพระองค์ก็คือศึกษาก่อนแต่คนส่วนมากอ่ะเห็นเขาทำแล้วก็ทำแต่ไม่ได้ศึกษาแล้วไม่ได้ศึกษามันก็เลยเจ๊งไปหมดมันจะทำอะไรก็แล้วแต่นะถ้าหากว่าเราศึกษาก่อนนะแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะพอลงมือทำก็ต้องดูบริหารความเสี่ยงสิ่งที่เราทำนั่นอ่ะมันผิดศีลไหมผิดธรรมไหมมีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าถ้าโอเคทำและในขณะทำก็ต้องดูกำลังตัวเองอะกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาเราทำได้ไหมเรามีบริวารไหมมีความพร้อมไหมเพราะบางคนนี่ทำเกินไปเพราะนั้นท่านบอกว่าพอเพียงบางคนก็คิดเอ๊ะพวกเกษตรกรจริงๆทุกสาขาอาชีพถ้าคุณจะทำเนี่ยก็ทำได้หมดถ้าว่าเราดำเนินรอยตามพระองค์ที่ได้วางแนวไว้เนี่ย
เราไม่จนอ่ะอาจจะไม่รวยไม่จนแต่จะอยู่ได้ก็คือไม่จนมีความสุขอยู่ได้แต่ถ้าจะพลาดจะผูถ้าทำถูกเต็มร้อยเนี่ยรวยได้แน่นอนแต่ทำนะคำว่ารวยมันก็วัดกันไม่ได้ใช่ไหมรวยเราวัดกันตรงไหนอ่ะมันวัดไม่ได้บางคนเป็นหมื่นเป็นแสนล้านก็ยังบอกว่ายังไม่พอยังไม่พอและในที่สุดบางทีแม้แต่โอ้โหจะใช้อีกกี่ชาติก็ยังไม่หมดก็ยังไม่พอก็ยังหาความสุขไม่เจอเพราะนั้นเพราะเขาไม่รู้จักความพอไงถ้าเราพอเนี่ยมันก็มีความสุขมันก็จะมาเข้าหลักที่ว่าอปันนกะปฏิปทาที่ว่าปฏิบัติไม่ผิด3อย่างเนี่ยน่าคิดนะท่านอาจารย์ดร.รวิทย์ที่ว่าเอ๊ะทำไมต้องเริ่มด้วยอินทรียสังวรศีลหรืออินทรียสังวรเพราะว่าในทุกขณะที่เราใช้อิริยาบถที่จริงมันสอดคล้องกับแนวของสติปัฏฐานสูตรเลยนะเพราะว่าแนวของสติปัฏฐานสูตรเนี่ยเริ่มก็คือตัวตั้งแต่อานาปานสติหรือเรียกว่ากายานุปัสสนาใช่ไหมครับกายานุปัสสนาก็คือตัวอินทรียสังวรนั่นเองก็คือตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสถูกต้องเนี่ยจะรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราถ้าเรามีการสำรวมอินทรีย์ตรงนี้ทุกขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยเป็นหลักประกันอันต้นเลยก็คือเราจะไม่ผิดแต่ว่าไม่ผิดได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติกำกับเพราะว่าเวลาสติมันกำกับในทุกอิริยาบถที่ตาเห็นรูปไปจนถึงกายกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราจะต้องรู้ว่านี่ถูกหรือผิดมันก็จะเข้าหลักที่พระอาจารย์ยกมาเมื่อสักครู่ที่บอกว่าหลักโอวาทปาติโมกที่บอกว่าให้ละชั่วแล้วมาทำดีแล้วก็ชำระใจให้บริสุทธิ์คือเรามีหลักคำสอนในหลายๆหมวดที่เป็นหลักประกันว่าถ้าปฏิบัติตามนี้คือไม่ผิดแน่โดยเฉพาะอัปปนกะปฏิปทาที่ว่าปฏิบัติตามนี้แล้วไม่ผิดเนี่ยคือไม่ผิดยังไงอันดับแรกก็คือตั้งแต่ตาไปจนถึงกายสัมผัสเนี่ยมันส่งไปถึงใจด้วยใจที่มีตัวใหญ่ที่สุดก็คือตัวสติฮะจะต้องกำกับดูให้ได้ว่าถูกหรือผิดลักษณะเหมือนองค์ความรู้ที่องค์ล้นเกล้ารัชกาลที่9ที่ทรงวางรากฐานในส่วนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอาไว้เนี่ยอย่างผมชอบใจคำที่พระอาจารย์ใช้ที่บอกว่าไม่รวยก็คือไม่จนต่อให้รวยยังไงแต่ถ้าไม่พอมันก็จนตลอดมันก็จนตลอดเขาเรียกว่าจนถาวรกันคือจนตลอดชาติถ้าเราไม่รู้จักพอแต่ถ้าเรารู้จักพอมันก็มีความสุขอ่ะคือมันมีเรื่องเล่าอย่างหนึ่งคือเราไปวัดที่คนอื่นอยากเป็นคนอื่นแต่มีเคยอ่านเรื่องหนึ่งเขาเป็นนิทานเขาบอกว่ามันมีสุนัขอยู่มีกบเขาบอกว่ามีกบอยู่ตัวหนึ่งมันก็นั่งอยู่ที่นั่งหากินอะไรอยู่เป็นบ่อใกล้ๆบ่อที่วัดอ่ะแล้ววันหนึ่งมันก็ออกมาตอนเช้าๆออกมาตอนคืนกินน้ำค้างออกมาก็เห็นพระบิณฑบาตพอเห็นพระบิณฑบาตมันก็คิดในใจอู้เป็นพระสบายเหลือเกินเช้าออกมาออกไปก็คนก็เอาของให้กินแล้วมันจะเป็นพระขึ้นมาแล้วสักพักหนึ่งพระท่านฉันเสร็จท่านก็เอาเศษข้าวนะโปรยไปให้นกนะนกก็มากินโอ้จะปุ๊บก็คิดต่อเลยพอนกกินโอ้ข้าสู้นกไม่ได้อยู่ดีพระก็เอามาให้มันไม่ได้ออกมาพระเลยกินนี่ละสักพักสุนัขมาไล่สุนัขมาไล่กัดไล่นกไปแล้วสุนัขก็จะกินเสร็จแล้วผมก็สู้สุนัขไม่ได้อยากเป็นสุนัขอีกสักพักหนึ่งมีแมลงวันมาตอมเพราะมันมีเศษอาหารตอมตาสุนัขก็ลำคาญก็วิ่งหนีบอกสุนัขสู้แมลงวันไม่ได้อยากเป็นแมลงวันสักพักหนึ่งแมลงวันมาที่กบที่จมูกมันอ่ะมันก็เลียปั๊บกินแมลงวันโอ้สู้เป็นกูไม่ได้ก็คือมันไปปิดเทียบกับคนอื่นน่ะคือเพราะนั้นจริงๆแล้วตัวของเราต้องรู้จักกำลังของเราเพราะนั้นบางทีบางคนเป็นทุกข์เพราะว่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วไปเปรียบเทียบกับคนที่รวยกว่าเราก็จนสิแล้วไปเปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่าเรา
เราก็รวยนะเพราะนั้นเราอย่าได้ไปเปรียบเทียบแต่รู้ว่าเออตัวเราเนี่ยขนาดไหนกำลังของเราฐานะหน้าที่ครับตำแหน่งของเราเนี่ยเราจะใช้ของจะทำตัวยังไงเนี่ยก็ให้มันเหมาะถ้าอยู่ในทางสายกลางเพราะนั้นคนเราเนี่ยนะถ้ารู้จักตัวเองเขาเรียกว่ารู้จักตัวเองนะมัตตัญญูตะนะมันก็จะทำให้เรานั้นนะไม่เป็นทุกข์เพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับคนที่สูงเราก็แย่สิแล้วเปรียบเทียบกับคนที่ดำเราก็มันก็พองตัวก็จะทำให้เป็นคนหยิ่งยะโสหังขี้โมกขี้คุยไปอีกเพราะนั้นก็ต้องเป็นตัวของเรานะเหมือนกบตัวเนี้ยถ้ามันเป็นตัวของมันไม่อยากเป็นอยากไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นถ้าเราแต่อยากตามอายตนะของเราเนี่ยมันไม่จบเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ตัวเราอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราจะต้องสำรวจทุกครั้งเนี่ยงบบุญงบบาปของเราเนี่ยอย่าไปสำรวจคนอื่นนะงบบุญงบบาปของเรามันมีมากแค่ไหนสำรวจตัวเองถ้าเราซึ่งอย่างที่เราพูดกันแล้วว่าเออถ้ารู้จักสำรวมอินทรีย์เนี่ยเราระวังเนี่ยไอ้ถ้ากบมันระวังสำรวมเนี่ยมันมองมันเห็นได้สัมผัสอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นหลงกับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องฝึกสิ่งเหล่านี้มันพูดได้แต่ว่าถ้าจะทำได้จนเป็นอยู่ในดวงจิตของเราเนี่ยเราก็ต้องฝึกแล้วฝึกบ่อยๆไอ้ตัวฝึกบ่อยๆนั่นก็คือตัวความเพียรนั่นเองอย่าขยันที่จะฝึกถ้าเราขี้เกียจเมื่อไหร่ก็ถูกครอบงำเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าเออเมื่อเราปฏิบัติและถ้าเราบริโภคอะไรเนี่ยอย่างที่เราคุยกันมาหลายครั้งอ่ะไม่ใช่เฉพาะปากทางบริโภคทางอินทรีย์เนี่ยถ้าเรารู้จักสำรวมระมัดระวังบริโภคด้วยปัญญาปัญหาต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นปัญหาเราต่างปัจจุบันเนี่ยเราจึงถูกหลอกอาจารย์ถูกหลอกด้วยโฆษณาต่างๆเพราะนั้นสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยบางครั้งเขาผลิตเนี่ยต้นทุนการผลิตเนี่ยมันน้อยกว่าโฆษณาแล้วไปจ้างพรีเซนเตอร์คนดารามาไม่รู้เท่าไหร่เราก็เป็นเหยื่อของโฆษณาอะไรต่างๆมากมายอย่างที่พระอาจารย์พูดในครั้งที่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยอาหารหลักคนทานเสียเงินน้อยแต่ไปใช้อาหารเสริมเสียเงินมากแล้วมีผลกระทบเพราะเราไม่รู้จักคุณค่าแท้คุณค่าเทียมที่เราไม่รู้จักเพราะเราไม่ฝึกแต่จริงรู้อยู่แต่มันคุมตัวเองไม่ได้เพราะนั้นการที่จะคุมตัวเองได้ก็ต้องมาฝึกมาปฏิบัติแต่คำว่าฝึกเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะพระอาจารย์เพราะคำว่าฝึกก็คือกระบวนการของมรรคทั้งหมดเลยนะใช่เพราะว่าอันดับแรกก็คือสัมมาทิฏฐิก่อนพอสัมมาทิฏฐิคือต้องเห็นถูกตามความเป็นจริงก่อนเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะใช่ไหมคือเห็นตามความเป็นจริงเหมือนตะกบเนี่ยถ้ากบนี้มองต่อไปอีกหน่อยนึงเฮ้ยถ้างูมาเจอกูเสร็จกูก็เสร็จงูไอตัวกูของกูมันก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปอยู่ในปากงูแล้วมันเสร็จแน่แต่ทีนี้ไอตัวสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเนี่ยมันก็จะไปเข้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ทรงวางเอาไว้เนี่ยว่าไอ้ตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้าตกไปอยู่ภายใต้อำนาจของความโลภความโกรธความหลงเนี่ยก็จะไปหลงไปพองไปตามสิ่งเหล่านั้นมันก็จะควบคุมตัวเองไม่ได้ครับแล้วลักษณะของอัปปนากะปฏิปทาก็เช่นเดียวกันไม่ใช่แค่ว่าอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมโดยที่ไม่มีหลักธรรมองค์อื่นๆของมรรคมากำกับอย่างเช่นสติอย่างเงี้ยถ้าสติไม่มาควบคุมแต่ถ้าตัวเขาเรียกว่าความเพียรสัมมาวายามะเนี่ยไม่ตามมาเพราะความเพียรเนี่ยมันก็จะมีอยู่4ข้อใช่ไหมสังวรประธานคือเพียรระวังประหารประธานคือเพียรละระวังคือไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นตัวตัดสินก็คือตัวสติอีกแหละตัวสังวรประธานเนี่ยคือสังวรระวังแล้วตัวที่ดูว่าระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นแล้วให้บุญอยู่เนี่ยมันก็สติอีกแหละมันก็ต้องประหารประหารที่ไม่ดีพอสติมันบอกว่าไอ้นี่ไม่ดีประหารพอประหารแล้วเออกุศลมันยังไม่เติบโตพอก็พัฒนาภาวนาต่อภาวนาประธานไอ้ที่มีอยู่แล้วแม้จะเหลือน้อยนิดก็ต้องรักษาอนุรักษณาประธานต้องรักษาตามรักษาไว้ในลักษณะขององค์ของมรรคเนี่ยจะต้องขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่ว่าฝึกเนี่ยตามที่พระอาจารย์กล่าวคำว่าฝึกแค่คำเดียวเนี่ยก็คือกระบวนการของมรรคนั่นเองทำยังไงมรรคมันถึงจะเดินได้สัมมาทิฏฐิต้องมาก่อนพอเห็นถูกเห็น
ตามความเป็นจริงอย่างเช่นกัมมัสกตาสัมมาทิฏฐิเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนอย่างเงี้ยเชื่อว่าโลกนี้มีเชื่อว่าโลกหน้ามีอย่างเงี้ยเราเชื่อตามกรรมตามหลักของกรรมถ้าเราไม่เชื่อก็แสดงว่าเราตกไปจากกระบวนการของสัมมาทิฏฐิแล้วลักษณะของแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เช่นเดียวกันที่ว่า3ห่วงหรือว่า2เงื่อนไขนั้นจะต้องครบองค์ถ้าไม่ครบองค์เราก็ตกเป็นทาสของเช่นคำโฆษณาพระอาจารย์ด้วยยานี้ดีมากนะหญ้ามันเกิดเยอะแล้วเกินเอายาฆ่าหญ้ามาฆ่าอย่างเงี้ยโอ้โหตายหมดไปโอ้โหสุขภาพตัวเองตายสุขภาพตัวเองก็จะตายไปด้วยอย่างเงี้ยผมว่าโอ้โหตัวสัมมาทิฏฐิคือข้อแรกเนี่ยสำคัญมากที่ว่าความรู้คู่กับคุณธรรมตัวเนี้ยมันจะต้องมาคู่กันเราจะเห็นว่ากระบวนการของมรรคเนี่ยไม่ใช่เล็กๆนะแค่คำว่าฝึกคำเดียวเนี่ยก็คือภาเวตัปธรรมะคือการพัฒนาองค์ธรรมนั่นเองเพราะนั้นเมื่อเรามีความรู้เรามีความคิดเห็นที่มันถูกแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือฝึกที่จะเป็นการงานเพราะนั้นการงานที่เราทำเราก็จะต้องฝึกว่าอันไหนการงานที่เราทำเนี่ยถ้ามันผิดศีลผิดธรรมผิดเหมือนต้องหยุดแม้มันจะได้มาเราก็ต้องหยุดแม้จะทำลายสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องหยุดแล้วก็พัฒนาสัมมาอาชีวะอาชีวะก็คือลงมือที่จะประกอบกิจการต่างๆให้ได้มาซึ่งทรัพย์ให้ได้มาถึงยศให้ได้มาถึงตำแหน่งหน้าที่เพราะนั้นสิ่งที่เราจะได้มานั้นจะต้องเป็นศีลคือจะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองนะเพราะบางคนมีความเจริญในเรื่องของอาชีพการงานแต่ว่าเหยียบหัวคนอื่นไปผิดทำร้ายไปผิดศีลคนอื่นนะไปหาวิธีการที่มันผิดและในที่สุดตัวเองก็แย่พอเขาจับได้ไล่ทันนะเพราะตัวเนี้ยเราก็ขาดตัวศีลไงคือตัวธรรมาภิบาลตัวที่เป็นภูมิคุ้มกันนั้นรู้ดีต้องทำดีด้วยนะตัวทำตัวรู้ดีนั่นเป็นตัวปัญญาตัวทำดีนั่นเป็นตัวศีลมันก็ต้องอยู่ตรงนี้เพราะนี้เราตัวศีลเนี่ยเราพอรู้ดีแล้วหามาได้ดีแล้วเนี่ยทีนี้บริโภคมันก็จะต้องให้พอดีโภชเนมประการด้วยอย่าให้มันเกินเพราะถ้ามันเกินมันก็ไม่พอเพียงใช่ไหมอาจารย์ใช่พอมันเกินเนี่ยโอ้พอมันเกินคือบางคนตั้งใจทำมาแต่พอไม่ควบคุมเรื่องการบริโภคเนี่ยมันเกินตัวพอมันเกินตัวเป็นไงเป็นหนี้เป็นศีลพอเป็นหนี้เป็นศีลเอ้าตอนนี้รู้ว่าผิดศีลรู้ว่าไม่ถูกแต่ว่าถูกบีบคั้นก็ต้องไปทำทุจริตมิจฉาอาชีวะมิจฉาอาชีวะนะมันก็ทำให้เพราะไอ้ตัวคนไม่พอเพียงไงเพราะเราไปมองคนเหมือนอย่างกับไอ้กบอ่ะนะเราได้มาแค่นี้โอ้แต่เห็นเขากินอย่างนี้เขาแต่งตัวอย่างนี้เขาใช้ของอย่างนี้เราต้องเอาตามแบบเขาสิเพราะไปถือคนอื่นพอไปทำตามแบบเขาเอ้าพอมันถึงตาจนไม่รู้จะทำยังไงเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็จึงฆ่าตัวตายเยอะนึกว่าจะหนีปัญหาแต่หารู้ไม่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังนั่นน่ะต้องรับภาระต่อเป็นทุกข์มันไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้แล้วคุณหนีปัญหาอย่างเงี้ยคุณแน่ใจหรือว่าคุณตายไปแล้วเนี่ยคุณจะพ้นปัญหาคุณจะพ้นปัญหา นะมันต้องแก้เดี๋ยวนี้แก้ด้วยปัญญาเพราะนั้นอย่างที่เขาบอกอ่ะเขาบอกว่าเราเป็นหนี้เนี่ยเขาเรียกว่าความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเป็นหนี้ไม่มีไม่จ่ายไม่หนีแต่พยายามที่จะหามันต้องอย่างนี้สินะเป็นหนี้ไม่มีไม่จ่ายไม่หนีแต่พยายามที่จะต้องใช้เขาแล้วก็ต้องบอกเขาไม่ใช่ว่าหลบเพราะนั้นถ้าตรงนี้ถ้าเราแก้ปัญหากับตรงนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเรามีความพอเพียงแล้วมันไม่มีปัญหาหรอกเพราะนั้นก็ต้องฝากไว้ถ้าใครหลายๆคนบางทีเป็นหนี้เนี่ยเขาจิตใจเข้มแข็งเพราะบางทีมันผิดพลาดไปก็ยอมรับเป็นหนี้ต้องเดินเข้าหาเจ้าหนี้ขอผ่อนผันขอบอกไว้และถ้าเจ้าหนี้ก็เหมือนกันนะเจ้าหนี้ลูกหนี้มาหาต้องยินดีให้กำลังใจเขาไม่ใช่ขู่เพราะนั้นคือเจ้าหนี้ถ้าคุณขู่เนี่ยเขาอาจจะมาฆ่าเจ้าหนี้หรือเขาฆ่าตัวตายแล้วเราจะไปเอาจากใครอ่ะแต่ถ้าเราให้กำลังใจเขาเขาก็จะมีสมาธิที่จะไปทำงานพอเขามีสมาธิทำงานเขาก็งานเขาก็ดี
งานคนเดียวเขาก็ยังมาจ่ายแล้วช้าไม่เป็นไรถือว่าช้าช้าได้พระเล่มงามก็ได้เพราะนั้นตรงเนี้ยพระอาจารย์คิดว่าปัญหาทุกอย่างมันเกิดขึ้นบางคนเนี่ยเขาพอเป็นหนี้เนี่ยได้รับกำลังใจจากเจ้าหนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเหิมขึ้นมามีความพยายามขึ้นมาและทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยเพราะหนี้เนี่ยก็คือตัวหลักของที่เรามีภูมิคุ้มกันแต่จิตใจที่มั่นคงเพราะเราได้ฝึกมาไงถ้าเราไม่ฝึกมันโอ้โหเป็นนี่นิดเดียวกลัวแล้วครับเพราะนั้นกระบวนการในการฝึกเนี่ยจึงถือว่าสำคัญต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอเพราะชีวิตของเรานั้นมันไม่ใช่ว่ามันจะสำเร็จทุกอย่างมันก็มีล้มเหลวบ้างล้มเหลวแล้วก็สู้ต่อไปด้วยความวิริยะอุตสาหะและเราก็สามารถที่จะฝ่าฟันไปได้ครับฟังมาในส่วนของอัปปันนกะปฏิปทาก็จะได้พักเบรกเราจะให้อาจารย์คุยสักหน่อยก่อนไหมอาจารย์เดี๋ยวคงผมคงมาถามไอ้ชาคริตานุโยกอะไรตรงนั้นซึ่งเราไม่ได้แตะในประเด็นนี้และเดี๋ยวประเด็นหลังเราค่อยมาคุยกันครับก็เท่ากับว่าได้คุยในประเด็นของอินทรียสังวรครับคือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแล้วในส่วนของโภชเนมัตตัญญุตา2ข้อแล้วแล้วทำไมถึงจะต้องมีชาคริยานุโยคคือความเพียรขึ้นมาได้ข้อหนึ่งจึงจะถือว่าปฏิบัติไม่ผิดแต่ว่านอกจาก3ข้อนี้แล้วจะต้องมีมรรคตัวอื่นมาหนุนด้วยนะเดี๋ยวเรามาคุยต่อประเด็นคงต้องถามอาจารย์ครับครับเดี๋ยวพักเบรกสักครู่นะพักเบรกก่อนครับเชิญครับไม่ต้องเสียเวลารื้อของเก่าออกใช้กาวซีเมนต์แรงยึดเกาะสูง TPI M501 ก็สามารถปูทับกระเบื้องเดิมได้เลยนอกจากนั้นยังใช้กับงานปูหินอ่อนและหินแกรนิตได้ด้วยเหนียวแน่นถูกน้ำแล้วไม่เละหลุดล่อนใช้งานง่ายลดภาระค่าใช้จ่ายปูพื้นผนังทั้งภายในและภายนอกเจาะจงใช้กาวซีเมนต์แรงยึดเกาะสูง TPI M501กาวซีเมนต์แรงยึดเกาะสูง TPI M501 เคลือบปาดบางความหนาเพียง1มม.สำหรับติดกระเบื้องปูพื้นหรือผนังโดยไม่ต้องสกัดออกพิเศษขนาดถุง5กิโลกรัมเหลือเพียงถุงละ97บาทสั่งซื้อ10ถุงขึ้นไปส่งฟรีทั่วประเทศและขนาดถุง20กิโลกรัมเหลือเพียงถุงละ364บาทสั่งซื้อ5ถุงขึ้นไปส่งฟรีทั่วประเทศโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่ Call Center 0922812919 0922812920หรือออนไลน์ market.gpipoline.co.thTPI Decobord ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คุณภาพสูง TPI ผสมผสานเส้นใยเซลลูโลสจากธรรมชาติและเทคโนโลยีสีในเนื้อที่ทันสมัยผิวเรียบสวยงามตอบสนองทุกการใช้งานทั้งงานผนังฝ้าเพดานและงานตกแต่งใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารแข็งแรงทนทานปลวกไม่กินไม่มีเชื้อราทนร้อนทนชื้นไม่บวมน้ำรับแรงกระแทกได้ดีปราศจากใยหินที่เป็นอันตรายสอบถามเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ทาง LINE @tpipolineและทาง onlinemarket.tpipoline.co.th ดูมันเป็นตัวประหลาดใช่ไหมบนเขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็มเทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษเจ้าเกฟ711
ับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับเปลี่ยนเป็นธรรมในช่วงที่2นะครับเมื่อสักครู่เราได้พูดคุยในส่วนของอัปปนกะปฏิปทาซึ่งเกี่ยวข้องกับในส่วนของหลักธรรมที่ถือว่าปฏิบัติแล้วปฏิบัติไม่ผิดนะครับแต่ว่าต้องสอดคล้องกับในส่วนของสติปัฏฐาน4ด้วยซึ่งก็เป็นองค์ธรรมที่สำคัญอีกองค์ธรรมหนึ่งนะครับในหลักทางพระพุทธศาสนาแล้วก็สอดคล้องในส่วนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้พูดคุยไปเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เรามาพบกับบรรยากาศในช่วงที่2ต่อไปนะครับท่านอาจารย์ดร.รวิทย์ครับอาจารย์ฟังแล้วประเด็นทั้ง2ประเด็นแล้วก็ในส่วนของประเด็นที่3ที่เรียกว่าชาครยานุโยคในส่วนของสอดคล้องกับในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยอาจารย์มีความคิดยังไงก่อนที่จะถามพระเดชพระคุณครับผมคือผมเห็นประเด็นที่สอดคล้องนะแต่ก็เกิดประเด็นสงสัยในเมื่อมันสอดคล้องหมดแล้วทำไมชาครยานุโยคมันถึงตามมาทีหลังก็เลยอยากรู้ว่า3ข้อนี้มันสัมพันธ์กันยังไงและมันเสริมกันยังไง มันมีส่วนเสริมมันยังไงครับเพราะไม่งั้นพระองค์คงไม่ยกขึ้นมาใช่ไม่ถือว่าเป็นหนึ่งในสามต้องถามพระอาจารย์นะครับว่ามันมีส่วนสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันยังไงครับนี่บนพระอาจารย์ก่อนครับผมก็คือตั้งแต่สังวรประธานครับคือเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นครับคือเราก็จะต้องสำรวจตัวเองอ่ะคือบาปคือความชั่วความไม่ดีเนี่ยทั้งทางกายวาจาใจเนี่ยมันเกิดจากความคิดและเกิดจากการพูดเกิดจากการกระทำเนี่ยวันเวลาเราลงมือทำอะไรตรงเนี้ยต้องสำรวจมีสติก่อนว่าที่เราทำน่ะมันกายมันผิดหรือเปล่าทำน้ำเบียดเบียนคนอื่นไหมไปฆ่าสัตว์ไปทำลายชีวิตไปทรมานเขาไหมไปเบียดเบียนทรัพย์สินของเขาหรือเปล่าไปทำลายหรือเปล่านี่คือทางกายต้องระวังทางกายเออทางกายไม่ผิดแต่ที่ทางวาจาล่ะวาจาของเราเนี่ยนะที่เราจะไปหาสิ่งของเอาอะไรได้มาเนี่ยไปโกหกเขาไหมไปพูดให้เขาเสียผลประโยชน์หรือเปล่าแต่คำพูดที่เราพูดนั่นน่ะมันไพเราะไหมมันหยาบคายไหมนะแล้วที่เราพูดไปเนี่ยเออเราพูดไปเนี่ยมันก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเปล่าเกิดให้เขาทะเลาะกันหรือเปล่าเพราะบางคนไปพูดนี่ให้เขาทะเลาะกันตัวเองได้ผลประโยชน์มันก็มีมากนะเพราะนั้นก็ต้องดูเอ๊ะคำพูดเนี่ยมันได้ประโยชน์ไหมและเวลาเราจะพูดอะไรเนี่ยต้องมีสติเราต้องพูดด้วยจิตที่มีเมตตาจิตด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีต่อคนอื่น นั่นคือความระวังนี่ไงนี่คือตัวสังวรประธานในส่วนของวาจาทางใจล่ะเอ๊ะสิ่งที่เราทำนั่นน่ะมันเป็นมโนทุจริตไหมสิ่งที่เราจะทำน่ะเป็นความโลภหรือเปล่า มันอยากได้ของคนอื่นในทางที่ผิดหรือเปล่าเออไม่ผิดโอเคลงมือแล้วที่เราทำเนี่ยด้วยความพยาบาทไหมครับด้วยความพยาบาทด้วยความแค้นเฮ้ยอย่าทำอะไรด้วยความแค้นเพราะบางคนที่ทำด้วยความแค้นนะความแค้นอยากได้ยศอยากได้ตำแหน่งอยากได้ของเข้ามาเพราะแค้นเพราะอยากจะไปแข่งดีกับเขาเนี่ยก็ต้องสำรวจแล้วก็ดูว่าเออที่เราทำน่ะมันประกอบด้วยปัญญานี่คือตัวเรียกว่าสังวรประธานระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นคือถ้าเราระวังตรงเนี้ยบาปทางกายมันไม่เกิดแน่วาจาไม่เกิดแน่ใจไม่เกิดแน่เออดีแล้วต่อมาก็คือสิ่งที่เราทำไปพบบางทีมันเราคิดว่าถูกไงอาจารย์แต่ถ้าเกิดมันผิดเราต้องยืดอกรับความผิดแต่ไม่ใช่ตะแบงไม่ใช่หลบผิดปุ๊บรีบขอโทษรีบแก้ไขอันนี้คือตัวประหารใช่นะแต่หลายคนเนี่ยมันคือคล้ายแบบเอ้ยฉันผิดไม่ได้นะถ้าฉันผิดฉันเสียหน้าหลับฉันนี่ผิดได้ยังไงเสียหน้าเออฉันผิดอะไรอ่ะพูดอย่างนี้พูดเงี้ยคือต้องสำรวจเพราะคนอื่นเขาบอกว่าเราผิดสำรวจก่อนอย่าเพิ่งปฏิเสธอย่าเพิ่งรับเราผิดจริงหรือเปล่าไม่ผิดจริงนี่เอาพอไม่ผิดจริงแต่เราพอเราไม่ผิดจริงเนี่ยเราก็ต้องมีปิยวาจาที่จะพูดกับเขาบอกที่คุณเข้าใจเนี่ยผิดนะที่ถูกต้อง1 2 3เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะบางคนส่วนมากถ้าคนอื่นถูกว่า เขามาว่าตัวเองผิดเนี่ยสัตกลับเลยเขาบอกว่าเร็วแกก็ชั่วเนี่ยคือต่อไปเลยอ่ะเราไม่ต้องบอกเขาจะชั่วงั้นเรื่องเขาเราเอาเรื่องของเราก็แล้วกันชี้แจงว่าเราไม่ผิดพอถ้าเราไม่ผิดเราก็เดินหน้าแล้วก็ชี้แจงให้เขาได้ทราบแต่ถ้าผิดต้องถอยหลังตั้งหลัก
ไม่ใช่ถอยหลังหนีสู้ต่อไปอันไหนผิดเราขอโทษขอโทษคนเขาก็ที่เราทำผิดเขาก็ให้ภัยส่วนมากอ่ะถ้าเราขอโทษแต่ถ้าไม่ขอโทษน่ะคุณผิดหนึ่งคุณไม่ขอโทษน่ะขอโทษทีเขาจะขุดผิดหนึ่งผิดสองขุดมาเรื่อยๆทำลายของเราไปทำอะไรมามันจะออกมาหมดแต่ถ้าเราขอโทษปุ๊บตรงนี้แก้ไขตรงนี้อุณหภูมิมันก็ลดอุณหภูมิมันก็ลดลงเนี่ยก็คือว่าคือเราประหารเสร็จแล้วประหารสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกคือต้องยอมรับความจริงเพราะนั้นถ้าหากว่าเรายอมรับความจริงตรงนี้มันก็จะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้เราไปหาอะไรมากรบเนี่ยก็ยิ่งคุยก็ยิ่งหนักแบบเดิมอีกเนี่ยก็คือเรียกว่าความผิดเราก็ต้องยอมรับแล้วกล้าที่จะยอมรับใครๆก็แล้วแต่ในประวัติศาสตร์ถ้าใครผิดแล้วยอมรับผิดเนี่ยเป็นคนกล้าหาญคนเขายกย่องกันทั้งนั้นน่ะนะทีนี้เมื่อเราแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะก็คือสิ่งไหนที่เราค้างไว้ที่มันเป็นความดีที่เรายังไม่ได้ทำอ่ะต้องสำรวจนะเขาเรียกว่าภาวนาประทานสร้างมันให้เกิดขึ้นให้มันมีขึ้นอันไหนที่มันยังไม่ได้ทำก็ทำต่อไปนะเพราะแต่ทีนี้ก็หันมามองดูว่าไอ้ที่ทำต่อไปนั่นน่ะไม่ดีเราประหารไปแล้วจบแต่ที่มันดีล่ะสานต่อรักษาไว้แล้วก็ต่อยอดต่อไปเรื่อยๆก็จะทำให้นะการดำเนินกิจการต่างๆมันไม่ผิดเพราะนั้นตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ว่าสังวรประการประหารประธานเนี่ยคือก็ประหารสิ่งที่ไม่ดีมันก็จบเพราะนั้นความบริสุทธิ์มันก็จะเกิดขึ้นถ้าเราเดินทางตามนี้ก็คือความเพียรความเพียรที่จะระวังความเพียรที่จะทำลายประหารสิ่งที่ไม่ดีความเพียรที่จะรักษาสิ่งที่มันไม่ยังไม่ดีขึ้นให้มันดีขึ้นเพียรสิ่งที่มันดีอยู่แล้วรักษาเดิมแล้วก็ให้มันดีขึ้นไปนั่นก็คือความเพียรที่บริสุทธิ์เพราะนั้นถ้าเขาเป็นความเพียรที่บริสุทธิ์นั้นมันก็จะแก้ปัญหาดับปัญหาไม่สร้างปัญหานั่นเองเพราะนั้นเราก็จะต้องมีความเพียรตรงนี้นะเพราะบางคนเนี่ยเพียรระวังแต่ว่าพอปัญหาก็ไม่แก้ไม่ประหารของดีก็ไม่รักษาเอาแต่ของใหม่มาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะหายไปเรื่อยแล้วก็เพราะนั้นตรงนี้กระบวนการข้าวหางหมูใช่แต่เพราะนั้นกระบวนการในการที่ที่มาจึงมีหลักธรรมต่างๆที่จะเข้ามารองรับและให้เรานั้นได้ปฏิบัติถ้าใครปฏิบัติอย่างนี้ก็มั่นใจนะมันก็จะไม่เชื่อมกับข้อที่3มันจะเห็นเป็นเหมือนองค์ธรรมเนี่ยนโยคเนี่ยมันครับมันเชื่อมกันเลยอาจารย์เพราะฉะนั้นที่จริงสัมมาวายามะเนี่ยหรือความเพียรคำที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันแปลว่าอะไรตัวชาคริยานโยคเนี่ยนะที่จริงก็คือปรารภความเพียรนั่นเองถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆคือปรารภความเพียรถ้าจะว่าถ้าสิ่งที่อาจารย์เล่ามันคือการปรารภความเพียรใช่คือพอสัมมาทิฏฐิบางทีมันท้อไอ้ตัวนี้มันไปเชื่อมตลอดเลยนะบางทีคิดพอคิดไปแล้วท้อตัวความเพียรนี่ก็จะตามไปกำกับตลอดอย่างที่พระอาจารย์พูดตั้งแต่สังวรประธานใช่ไหมเพียรระวังบางทีมันท้อตัวความเพียรนี่ก็จะเข้าไปกำกับทุกหมวดเลยคือเรียกว่าทั้ง7ข้อนะเพราะว่าวายามะเนี่ยหรือความเพียรหรือชาคริยานุโยคนี่เป็นข้อที่6นะฮะข้อที่6ในมรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวไปเชื่อมเหมือนกับกองทัพหนุนนะอาจารย์กองทัพหนุนง่ายเป็นกองหนุนกองหนุนเพราะว่าระหว่างกองกองทัพหน้าอย่างสัมมาทิฏฐิเงี้ยครับเกิดคิดไปแล้วคิดยังไงมันก็ยังไม่ถูกก็ท้อไอ้ตัวความเพียรเนี่ยก็ไปหนุนพอไปหนุนก็ได้กำลังก็ฮึกเหิมสู้ไปเออที่ถูกเป็นอย่างนี้อ่ะพอคิดเออคิดยังไม่ถูกก็เหนื่อยนะหลับดีกว่าสัมมายามะเนี่ยมันคือมันไปเชื่อมกับชาคริยานุโยคเหรออันเดียวกันอันเดียวคำใบพจน์กันเนี่ยเขาเรียกคำใบพจน์กันอ๋อมันเป็นซีโรนีมอาจารย์มันเชื่อมมันอยู่กันตรงไหนยังไงครับมันอยู่เขาเรียกว่าวิริยารัมภะก็คือตัวปรารภปรารภความเพียรพวกไปกระตุ้นตรงนั้นไปกระตุ้นตรงนี้จุดนี้อ่อนแล้วนะจุดนี้จะรั่วแล้วนะก็จะไปตลอดเพราะฉะนั้นตัวสัมมาทิฏฐิอันดับแรกเลยถ้าตัวสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกเนี่ยไม่เดินตัวอื่นก็จะเดินไม่ได้แต่พอสัมมาทิฏฐิเกิดท้อขึ้นหรือเกิดเดินแต่ว่าอาจจะเหนื่อยตัววิริยารัมภะคือปรารภความเพียรหรือ
สัมมาวายามะหรือชาคริยานุโยคเนี่ยที่จริงคำใบพจน์กันแต่ว่าใช้ในคนละบริบททั้งเองใช้ในบริบทไหนชาคริยานุโยคใช้ในบริบทของสัมรวมอินทรีย์คืออาจารย์ใช้คำว่าคำใบพจน์กันเนี่ยคนฟังบางทีอาจจะงงซิโมนิมไม่แม่พูดเป็นให้มันง่ายกว่านี้คือยังไงจะใช้แทนกันใช้แทนกันอย่างอันนี้อาจารย์ใช้แทนอย่างชาวบ้านเขาเรียกว่าทานข้าวกินข้าวกินข้าวพระเรียกว่าฉันบางทีคนฟังแล้วเอ้ยไวพจน์เนี่ยไม่มันนึกถึงไวยพจน์เพชรสุพรรณนะก็เรียกว่าเนี่ยภาษาไทยผมว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่รุ่งเรืองมากครับครับคือมันไปได้หลากหลายผมเข้าใจฮะโดยความหมายจริงๆเชื่อไหมคนมีแล้วได้อยู่แล้วจะได้คนธรรมดาจะได้ฟังได้ครับแต่ทีนี้กระบวนการเรียนรู้ตรงนี้ถ้าในหลักของอย่างธรรมจักรกับวัฒนสูตรเนี้ยที่ทรงแสดงกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยที่จริงไม่ได้มานั่งอย่างที่เราปฏิบัติกันนะคือแต่ละองค์ก็เคยฝึกมาแล้วแหละแต่ขณะนั้นนั่งฟังเนี่ยฟังไปแล้วตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสติสมาธิกำกับไปตลอดเลยมันเขาเรียกว่าคิดตามไปย่อยไปตลอดไม่ว่าพระองค์จะตรัสอะไรมาตรัสเกี่ยวกับว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงแต่ไปจนถึงสัญญานิจจาคือมันไม่เที่ยงสัญญาความจำก็ไม่เที่ยงในเมื่อมันไม่เที่ยงเนี่ยแล้วเราควรจะไปยึดมั่นถือมั่นไหมว่ามันเราหรือว่ามันเป็นของเราท่านก็บอกไม่ควรพระเจ้าค่ะอย่างเงี้ยในลักษณะก็คือเพื่อให้ยึดการถอนพอเราเข้าใจอย่างเงี้ยตัวเรื่องธรรมจักสุขมันจะเกิดขึ้นที่เรียกว่าเป็นแสงอรุณแห่งท้องฟ้าพออาจารย์อธิบายอย่างนี้มันเห็นภาพเพราะว่าเราขึ้นต้นโดยอะไรนะขึ้นต้นด้วยละความชั่วใช่ไหมครับทำความดีแล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์นั่นเป็นโอวาทปฏิมาไม่คือพอตัวนี้ปั๊บเนี่ยไอตัวนี้มันก็คอยกระตุ้นนะไอเสริมคอยกระตุ้นเห็นภาพใช่ใช่แล้วบอกว่าถ้างั้นเมื่อคุณนั่นคุณแล้วเมื่อมันเกิดปั๊บเนี่ยทำยังไงเพื่อให้มันคงไว้ส่วนที่ดีก็ส่วนที่มันไม่ดีก็ประหารมันเสียแต่ประหารไม่ได้ก็ต้องใช้ความเพียรคืออ๋อไปช่วยหนุนไปช่วยหนุนเป็นช่วยหนุนเป็นเหมือนทับหนุนทุกอย่างตรงนี้มันมี4ตัวใช่ไหมครับอาจารย์สัมมาวายามะหรือชาคริยานุโยคนี่มี4องค์ประกอบด้วยกันประกอบองค์ประกอบทั้ง4องค์ประกอบเนี่ยอันดับแรกก็คือตัวสติเข้ามากำกับก่อนเพราะสติจะแยกออกว่าอันนี้ดีหรือชั่วครับตัวที่2ก็ประหารครับตัวที่2ก็เป็นข้อที่2ครับคือประหารอ๋อสติแล้วก็ประหารใช่มั้ยพอสติมันจะแยกออกก่อนว่าดีหรือชั่วครับถ้าดีก็พัฒนาถ้าไม่ดีก็ประหารครับพออันที่3อันดีคงไว้ครับนะอันชั่วประหารแล้วครับดีใหม่เราก็พัฒนาขึ้นดีใหม่ที่ยังไม่ได้ทำที่ยังไม่ได้ทำก็ทำให้มันเกิดขึ้นพอทำมาใหม่เราก็ไอ้ที่มีเก่าอยู่ก็รักษาก็รักษาเราก็ตามเขาเรียกว่าสี่ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าองค์ประกอบของสัมมาวายามะก็คือข้อที่6ของมรรคมีองค์8นั่นเองส่วนชาคือยานโยกเนี่ยคือปรารภความเพียรก็จะมาอยู่ในส่วนของอัปปนกะนึกถึงปฏิปทานึกถึงคำปัจจุบันอาจารย์คำปัจจุบันก็คือสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายคือสิ่งที่มันยังไม่มีก็ทำให้มันมีขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็รักษาเครือข่ายรักษาเครือข่ายใช่ใช่แล้วลักษณะนั้นแหละที่จริงองค์ธรรมคือมันอยู่ที่บริบทของการเทศนาของพุทธองค์เนี่ยเขาจะโยกแล้วก็ย่องย้ายไปตามบริบทของคนนั้นๆเท่านั้นเองที่จริงมันก็มีอยู่แค่4ข้อก็คืออริยสัจ4นั่นเองครับคือจะชี้เห็นก่อนว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือปัญหาอะไรคือปัญหาและอันดับที่2คือให้หาสาเหตุของปัญหาอันดับที่3คือถ้ามันเห็นสาเหตุแล้วเราก็ไปเดินตามมรรคข้อที่4แล้วก็จะถึงเป้าหมายคือข้อที่3ก็คือดับทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นที่มี4ข้อกระบวนการนี้ก็จะเข้าไปเขาเรียกว่าย่อยแยกย่อเข้าไปอยู่ในกระบวนการทำงานวิจัยหมดเลยของโลกปัจจุบันนี้ธรรมวิชยะใช่ธรรมวิชยะธรรมวิชยะก็จะเป็นอีกหมวดธรรมหนึ่งไปอยู่ในโพชฌงค์7แล้วก็ทั้ง38ข้อนี้ก็เรียกว่าองค์ธรรมที่เป็นคุณเครื่องนำไปสู่การตรัสรู้ครับ
พอกระบวนการของมรรคเดิมปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปรวมกันทั้ง38ประการเนี่ยเป็นพลังในการตรัสรู้ที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนั่นครับครับผมว่าอัศจรรย์มากธรรมะของพระพุทธองค์ถ้าเป็นคนธรรมดาไม่มีทางคิดได้ครับครับครับเพราะคิดบนฐานเพราะฉะนั้นเวลาที่ปฏิบัติตัวสติเมื่อมีสติที่จะแยกแยะอะไรแล้วเนี่ยก็จึงมีตัวสมาธิคือจิตใจที่มันมั่นคงมั่นคงเพราะนั้นเวลาเราทำอะไรบางทีนะจิตใจมั่นคงไงอาจารย์เราไปฟังโน่นฟังนี่ไม่มีความเชื่อมั่นแล้ววอกแวกแล้วเพราะนั้นจะต้องมีความมีสมาธิคือจิตใจที่ตั้งมั่นครับเมื่อเรารู้แล้วว่าทางนี้คือทางถูกไอ้คนที่ไม่รู้มาบอกว่าไม่ถูกเราก็อย่าไปสนใจครับเราก็จะต้องมุ่งมั่นที่จะทำนะด้วยจิตใจที่ไม่หวั่นไหวเพราะคนปัจจุบันเนี่ยจิตใจเรามันหวั่นไหวมากนะพอได้ยินคนนั้นพูดคนนี้พูดพอหวั่นไหวแล้วมันก็ท้อแล้วนะท้อแล้วไม่มีทางออกก็จบตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนั้นก็จะต้องมีจิตใจที่มั่นคงมันก็จองการที่จะมีจิตใจที่มั่นคงก็ต้องฝึกนะก็ต้องฝึกอย่างที่เราได้จะฝึกกรรมฐานบ้างฝึกวิปัสสนาบ้างนะตรงเหล่านี้คือคนปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ผ่านไม่ได้ฝึกไงพอไม่ได้ฝึกพอเจอปัญหาอะไรนิดหน่อยเนี่ยนะไม่มีกัลยาณมิตรแก้ไม่ได้มันก็เลยทำลายตัวเองบ้างทำลายคนอื่นบ้างนึกว่าจะแก้ปัญหาที่ไหนสร้างปัญหาขึ้นมาอันนั้นกระบวนการในการที่จะฝึกจิตให้มั่นคงนะก็จึงถือว่าสำคัญครับครับอาจารย์ประเด็นหนึ่งที่เราคุยในแง่ธรรมแล้วนะครับอาจารย์ทีนี้เรามามองในเชิงประยุกต์ใช้ในกับชีวิตปัจจุบันเหมือนอย่างที่พระอาจารย์อยากจะเชื่อมเหมือนผมเป็นยาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ผมกำลังมองในวิถีชีวิตประจำวันนี่แหละครับว่าถ้าจากหลักไอ้ที่เราเหมาะที่พระอาจารย์แสนกับพระอาจารย์พูดมาเนี่ยตัวหนึ่งที่เราจะมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันแบบง่ายๆเนี่ยอาจารย์พยายามยกตัวอย่างว่าพอเจอปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ตัวประเด็นหนึ่งที่มันแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าสติมันตามไม่ทันหรือว่าขาดการฝึกหรือยังไงอาจารย์หรือว่าเพราะเอาเรื่องทุกเรื่องมาเทียบคนที่เจอปัญหาแล้วกระตุ้นอย่างไรให้เขาสามารถที่จะดึงความรู้สึกตรงนี้มาได้จ้ะมันจะต้องมีตัวองค์ความรู้ด้วยจ้ะตัวพอพูดถึงสติปุ๊บเนี่ยคนที่จะฝึกตัวสติได้มั่นใจในคนทั่วไปที่เกิดอยู่ในสังคมเราเนี่ยถ้าเราจะช่วยเขาในประเด็นเนี้ยคำไหนบ้างวิธีการไหนบ้างที่พอที่จะเรียกอารมณ์ไอ้เขากลับมาอยู่คือมันต้องมีกัลยาณมิตรอาจารย์ตัวนี้สำคัญนะกัลยาณมิตรนั้นจึงมีมีหน้าของฝรั่งอาจารย์พออาจารย์พูดกัลยาณมิตรฝรั่งเขาถึงมีเขาเรียกอะไรสมาคมที่ปรึกษาซึ่งเขารับปรึกษาทุกเรื่องใช่ที่จริงของเราก็มีหลายองค์กรต่างๆถ้าเรามีแต่ทีนี้ว่าบางทีเราขาดความกล้าหาญที่ว่าตัวหนึ่งขาดความกล้าหาญคืออย่างที่บอกว่าถ้าผิดต้องยอมรับผิดถ้าคุณผิดเนี่ยคุณต้องไปปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญแต่ของเรานี่ถ้าผิดเป็นไงหมอดูหมอดูคือปัญหาผู้เชี่ยวชาญคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพไปหาหมอสิไปหาหมอดูคุณมีปัญหาเศรษฐกิจคุณไปหาหมอดูเองแต่นี่เป็นเรื่องเศรษฐกิจคุณปัญหาลูกอ้าวผู้เชี่ยวชาญเรื่องลูกนี่คุณปัญหาสิ่งแวดล้อมคุณก็ต้องไปหาคนเพราะนั้นนั่นสิ่งเหล่านี้ที่เราไปหาคือกัลยาณมิตรที่เขาจะให้ครับพอพระอาจารย์พูดไงคำว่ากัลยาณมิตรกว้างเนาะมันมีอยู่2ประเด็นอาจารย์ประเด็นของเราที่เจอนะครับก็เรียกว่าปัจจัยภายนอกครับปัจจัยภายในเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่พออาจารย์พูดปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยแสดงว่าปัจจัยภายในเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากเลยนะปัจจัยภายในก็คือตัวโยนิโสมนสิการคือตัวองค์ความรู้ที่มีพร้อมคือเราเข้าใจกระบวนการของการทำงานของมรรคพอเราเข้าใจกระบวนการทำงานของมรรคเนี่ยเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิใช่ไหมพอเราเห็นถูกต้องตามหลักของสัมมาทิฏฐิปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ไปคิดมันก็บนฐานของความเข้าใจถูกพอเราเข้าใจถูกคนที่เขาไม่เข้าใจวิถีมรรคเลยล่ะอาจารย์เราก็ต้องหาผู้รู้อย่างพระอาจารย์ว่าก็เรียกปัจจัยภายนอกเวลาเราไปพบจากปัจจัยภายนอกมาเนี่ยเราไม่สามารถย่อยส
ซอยเรียกว่าย่อยแยกแยะด้วยปัญญาของเราได้นะเราจะต้องเข้าไปหาผู้รู้ทีนี้มันทุกข์หนักทุกข์หนักก็แสดงว่าต้องมีสติก่อนอันดับแรกต้องมีสติก่อนอย่างที่พระอาจารย์ว่ามีหนี้อยู่แต่ว่าคิดจะจ่ายหนี้อยู่แต่มันยังไม่มีไม่มีแต่ยังไม่มีจ่ายแต่ว่ามีสติรู้ว่าทำอย่างไรถึงจะต้องหาใช้เขาให้ได้ไปปรึกษาผู้รู้เช่นไปปรึกษาเจ้านี่หรือไปปรึกษาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะช่วยในการแยกแยะนี่แล้วก็หาวิธีใช้หรือหาวิธีประนอมอะไรก็แล้วแต่โดยมีสติกำกับว่าถ้าชีวิตยังอยู่ผมก็จะต้องหาใช้ให้ได้หรืออย่างที่พระอาจารย์ว่าคืออันดับแรกสำนึกผิดก่อนสำนึกผิดก่อนว่าที่เราเข้าใจเนี่ยมันผิดจริงๆไอ้ที่เราทำไปเนี่ยมันผิดจริงๆต่อไปเนี้ยผมจะพยายามที่จะคิดให้ถูกหรือจะพูดจะทำไปจนถึงตั้งใจมั่นเนี่ยให้ถูกเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ครับครับในขณะที่เราข้างในเราที่โยนิโสมนสิการคือการทำไว้ในใจโดยอุบายแยกขายเนี่ยเรายังไม่พร้อมเพราะว่าองค์ความรู้เราอาจจะยังไม่พอเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยปรโตโกสะคือปัจจัยภายนอกเนี่ยเป็นตัวช่วยคือนักปราชญ์หรือผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านหรือพระสงฆ์องค์เจ้าหรือแม้บางครั้งจำเป็นต้องพึ่งหมอดูก็ต้องพึ่งแต่ว่าต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ถูกด้วยนะถ้าบางคนก็มีความรู้สึกว่าตัวเองใหญ่โตแล้วไปปรึกษาคนอื่นแล้วมันรู้สึกมันเสียหน้าตรงนี้ต้องละอะไรครับอันนี้ตรงนี้เนี่ยตัวที่พระอาจารย์ว่าถ้าเราตัวกูของกูตัวกูของการว่ามังการของตัวเองนะเพราะฉะนั้นไปยึดมั่นถือมั่นในตัวนะข้าพเจ้าถูกเพียงผู้เดียวอะไรประมาณนี้แล้วจะต้องคือจริงๆแล้วเคยอ่านหนังสือไม่รู้ของใครนะเป็นรู้สึกเป็นแม่ทัพของทางจีนนี่แหละครับเดินทัพไปแล้วก็ไปเจอเด็กจะเป็นของแบงค์แล้วของใครก็ไม่จำไม่ได้นะไปเจอเด็กกำลังทำเป็นสร้างกำแพงขึ้นกำแพงสร้างเมืองภูเขาอะไรอยู่เนี่ยครับครับนะเขาบอกว่าหนูรู้จักรู้ไหมว่าไม่รู้จักอ่ะหนูอยากจะถามอะไรถามได้หมดลุงมีผมกี่เส้นตอบไม่ได้แต่ท่านก็ไม่โกรธนะหอน่ะเออนั้นถามไงก็คือเด็กก็ถามแบบซื่อๆอ่ะถ้าเขาตอบไม่ได้เขาตอบไม่ได้ท่านก็ไม่ได้โกรธก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวเรียกทางให้ลุงหน่อยลุงจะไปทายขบวนเนี่ยหลีกไม่ได้เพราะนี่เป็นเมืองเขาบอกว่าลุงจะไปได้ไงลุงเคยเห็นภูเขาหลีกทางให้คนเหรออ้าวจนเขาพูดเขาว่าเดินออกไปแต่เพราะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆแล้วเท่านั้นจึงบอกว่าถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆอ่ะอย่างที่พระอาจารย์พูดตั้งแต่พรหมวิหารน่ะครับถ้าหากผู้ใหญ่มีพรหมวิหารน่ะเขาทำความผิดเขายอมรับไปแล้วเพราะนั้นก็คือคุณธรรมมันมีอยู่แล้วเราอย่าไปคิดว่าเราผิดไม่ได้นะผิดแล้วก็ยอมรับผิดมันไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะเราไม่ใช่พระอรหันต์ที่จะมีสติสมบูรณ์ที่จะไม่ผิดทุกคนมีโอกาสที่จะผิดได้พระอาจารย์พูดอย่างนี้ผมนึกถึงคำหนึ่งที่หลวงพ่อท่านพุทธทาสเขียนนะท่านใช้คำว่ามะมังการมันหมายความว่าไงอหังการมะมังการมันจะสองคำด้วยกันอหังการมะมังการก็คือการถือตัวนะมันไม่ยอมลดเพราะนั้นจริงๆแล้วท่านจึงบอกว่าเอออย่างถ้าหากว่าเราเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนครับไม่โอ้อวดนั่นมันเป็นเสน่ห์นั่นเป็นมงคลการถ่อมตนครับเพราะนั้นผู้ใหญ่ยิ่งน้อมลงมาเห็นในหลวงนะในหลวงรัชกาลที่9เราเห็นภาพที่น่าประทับใจว่าพระองค์น้อมลงไปที่เห็นมีคุณยายแก่ๆที่ดอกบัวน่ะน้อมลงถือดอกบัวมาแต่เป็นภาพที่น่าประทับใจเพราะยิ่งใหญ่จริงๆก็ต้องน้อมถ้าน้อมไปโอ้คนยิ่งประทับใจนะโอ้ท่านเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้เข้ามาหาเราเนี่ยโอ้ลองดูที่ท่านนิดหน่อยท่านผิดแล้วท่านขอโทษเข้ามาทำเนี่ยมันได้ใจคนนะจ๊ะนะประทับใจคนนะเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ยิ่งถ้าผิดยิ่งขอโทษคุณยิ่งชอบใจแต่นี่ไปโอ้ฉันเดี๋ยวเสียหน้ากลัวเสียหน้าแล้วก็เสียทั้งหมดเลยไม่ได้เสียหน้าอย่างเดียวเสียทั้งตัวเลยพระจักคำที่อาจารย์ใช้อาหารการมะมังการก็หลวงพ่อวิริธาตุก็แปลมาตัวกูก็ของกูใช่ไหมตัวกูเนี่ยอาหารแล้วฉันมะมังการน่ะคือของฉันโอเคท่านจะพูดบ่อยๆถ้าเราไม่ยึดถือว่าตัวกูของกูอะไรมันก็มันใหญ่ไงใจที่ถามพระอาจารย์เพราะมันใหญ่มากตักธรรมนี่สูงมากนะถึงขั้นที่ละตรงนี้ได้เนี่ยแทบนู่นน่ะอนาคามีนู่นนะครับถึงจะละได้ที่บอกว่าอันนี้ก็
ของฉันอ่านี่ฉันอันนี้ของฉันเพราะฉะนั้นฉันเล็กไม่ได้ฉันยอมไม่ได้ฉันเอออย่างเดียวก็เพราะฉะนั้นอ่ะเราคือทุกสิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดจากการที่เรารู้จักฝึกครับถ้าเราไม่ได้ฝึกบ่อยๆนะมันก็ไม่ได้แล้วก็ได้เห็นตัวอย่างของกัลยาณมิตรก็จะทำให้เราซึมซับในสิ่งเหล่านี้ไปได้เพราะนั้นเวลาท่านเราไปที่ปฏิบัติธรรมท่านจะบอกไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้จักปล่อยวางบ้างถ้าเราไม่ปล่อยวางเราก็หนักเราใหญ่ใหญ่แค่ไหนแต่ก็น้อยกว่าลงศพนะเราอินบ่อยนะเพราะนั้นอย่าคิดว่าตัวเองใหญ่เพราะนั้นถ้าเราอยากได้ใจพูดน้อยก็ต้องน้อมลงไปไปดูเขาอย่าไปทำตัวเบ่งใหญ่ใช้อำนาจถ้าเราใช้อำนาจเราหมดเมื่อไหร่เราก็แย่แต่ถ้าเราใช้พระคุณเขาเลยบอกต้องใช้พระเดชพระคุณใช้มันถูกที่เพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเรื่องสำคัญคถ้าหากว่าหลายๆเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในหลวงรัชกาลที่5พระองค์เสด็จประพาสต้นถ้าพระองค์ไปเป็นแบบพระราชาไปเนี่ยก็ไม่ได้ความก็ไม่ได้ของจริงไม่เห็นของจริงครับแต่ถ้าท่านไปแบบชาวบ้านทั่วไปเนี่ยโอ้เห็นของจริงเลยไม่ได้เห็นดอกชี ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ต้องลงไปหาผู้น้อยด้วยถ่อมตนและเป็นเสน่ห์ท่านจึงบอกว่าการถ่อมตนนั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งครับคงต้องสรุปแล้วมั้งครับอาจารย์ครับเพราะว่าเวลาหมดประเด็นสงสัยเนาะหมดประเด็นสงสัยหมดประเด็นสงสัยครับท่านผู้ชมที่เราครับวันนี้เราได้พูดคุยในประเด็นที่เรียกว่าปฏิบัติอย่างไรจึงถือว่าไม่ผิดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์ธรรมที่สำคัญนะครับแต่เชื่อมโยงกันนะครับชื่อว่าอัปปนกะปฏิปทาแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงวางรากฐานเอาไว้ให้เราแล้วนะครับถ้าเราปฏิบัติตามนี้ไม่กลับมาพูดเพราะว่าวันนี้เป็นสุดท้ายของเดือนแล้วเราก็มาเจอเดือนหน้าก็จะเป็นที่5ธันวาคมเราก็ให้วันเฉลิมเนาะวันพ่อด้วยนะครับก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาในการดำรงชีวิตนะครับโดยเฉพาะหลักธรรมในทางพุทธศาสนาสอดคล้องทั้งในส่วนของอัปปนกะปฏิปทาแล้วก็ในส่วนขององค์มรรคด้วยสอดคล้องทั้ง2องค์ธรรมเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านพระเดชพระคุณพระครูโกศลเลื่อนนะครับและท่านอาจารย์ดร.รวิทย์ครับแล้วก็กราบลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้ครับ